ติครับตื่นมาเช้าๆนะก่อนที่จะไปทำงานก็มารดน้ำต้นไม้แล้วก็มาตัดแต่งต้นไม้สักนิดหนึ่งนะข้างหลังผมนี่ก็คือต้นนกน้อยใบด่างนะอันนี้หลังจากออกดอกไปแล้วนะก็เริ่มไม่สวยแล้วทีนี้ผมจะมาตัดแต่งใหม่นะครับผมหรือว่าจะเอาทรงไหนก็แล้วกันนี่ครับนกน้อยใบด่างของเราสวยๆนะดูแค่ใบก็สวยงามแล้วนะแต่ว่าเราต้องการที่จะให้เขาออกเป็นพุ่มสวยๆเพราะฉะนั้นการที่ยาวๆนี่ผมจะตัดออกเอาไปชำใหม่นะไม่ได้ทิ้งนะครับนะเดี๋ยวจะตัดให้เหลือประมาณแถวๆโคนนะเดี๋ยวดูกันฮะยังไม่ออกดอกเอาเก็บไว้ก่อนนี่เราตัดเฉพาะกิ่งที่ออกดอกแล้วไปชำใหม่ฮะเราก็ตัดออกมาส่วนหนึ่งนะคือเราตัดเฉพาะกิ่งที่มันออกดอกแล้วนะส่วนกิ่งที่ยังไม่ออกดอกเนี่ยก็ให้มันสูงขึ้นไปเรื่อยๆก่อนให้มันสุดนี่ก็ตัวนี้ก็สูงเนี่ยลำอวบสวยนะเนี่ยเนี่ยสวยงามกิ่งนี้นะสั้นๆเดี๋ยวก็จะแตกพุ่มออกมาด้านข้างฝั่งนี้เหมือนกันนี่ก็นี่แหละก็ให้มันแตกพุ่มออกด้านข้างให้สวยงามครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เก็บภาพการตัดแต่งนะนกน้อยใบด่างของผมมาฝากกันนะครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตติ์ในสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ